ึกแห่งศักดิ์ศรีกับก๋วยเตี๋ยวเรือรสแซ่บเผ็ดสถานศาลายาและการแข่งขันอันดุเดือดของทีมงานเบบี้โมจิโกในศึกแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกเลยว่างานนี้ไม่ไหวอย่าฝืนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจากปากช่องมานะคะสัญญาไม่ใช่มาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตึกปั๊บเงียบปั๊บเงียบแผนไปด้านหน้าทำอะไรก็คือมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่แถวศาลายาชื่อร้านคือเก๋มากชื่อร้านว่าเก๋มากไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแอบแซ่บนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแข่งก็คือทีมสิทธิ์เก่ากับทีมสิทธิ์ใหม่ดูว่าสิทธิ์ใครเป็นสิทธิ์เก่าไปแล้วเหรอแบ่งนี้ชัดเจนกว่าอันนั้นอ่ะทีมหล่อของเราสองคนอ่ะทีมน่ารักตัวเล็กมากมั้งซึ่งวันนี้จะเป็นกรรมการเที่ยวเลยนะเล็กเนื้อหมก5มีหมูแห้งครับใหญ่เนื้อหมกทำไมทุกคนสั่งทีละ5หมดเลยอ่ะนี่เรามา5ไม่ได้แล้วนะเล็กรวม10เล็กรวม10หมกปะหมกคือไม่มีแล้วหมกเอายังไงแล้วต้องกินให้หมดนะคะแต่ว่าร้านนี้คือแบบเด็ดเรื่องความแบบคลุกคลิกเข้มข้นน้ำไม่เยอะแต่ว่ารสชาติเน้นๆเดี๋ยวลองกินค่ะนี่ค่ะเรากำลังจะแข่งกินแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมครับ5 4 3 2 1ไม่นับกัดเดียวไม่นับกัดเดียวค่ะทิ้งร้านนี้คือไม่ต้องใส่พริกเพิ่มมันเผ็ดอยู่แล้วเผ็ดมากเฮ้ยโอ้ยชามนึงว่ะคือปริมาณเนื้อเยอะนะเว้ยชามนึงอะแล้วเนื้อประมาณแบบ5ชิ้นเลยแล้วคือน้ำซุปแบบเข้มข้นมากแล้วก็เผ็ดแล้วอร่อยคือแบบกำลังดีไม่ต้องปรุงเลยน้ำตาไหลเลยอะพี่เผาเหมือนพี่กั้วเองอะพี่ท่านหอมมากเป็นเหมือนแม่ค้าโกรธเลยอะแต่พริกดีอะรอบหน้ารอบหน้าเราสั่งไม่เผ็ดนะมีอร่อยจะเผ็ดมากอ่ะตอนนี้นะคะทีมเด็กเก่า5ชามแล้วทีมเด็กใหม่ยังอยู่3นะคะเราเรื่อยๆ5เรื่อยๆไก่ช่วงเริ่มต้นก็ดูเดือดแล้วข้าวอะไรข้าวหมี่แห้งเหมือนเดิม5มีขาวชิ้น5รวมเป็น10ไปเลยครับเผ็ดแบบเผ็ดน้ำตาไหลอ่ะตอนเนี้ยหูวิ่งไปหมดแล้วหูอ่ะคือแบบคำสองคำแรกมันอร่อยนะพอคำสามมันเริ่มแบบหูมันวิ้งหูมันจะแบบอื้อคำสี่คือกินอะไรก็ไม่รู้กูกินอย่างนั้นแหละยังมีเท่าไหร่ครับติดผมยังมีเท่าไหร่ติดครับปกติช้อนนี้จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าการกินเยอะอะไรตลอดแต่วันนี้แบบช้อนเขาฟอร์มมากเต็มมากวันนี้ช้อนก็เกี่ยวของโปรดแล้วช้อนคืออันดับหนึ่งอ่ะกินชามละคำเลยเหรออุ้ยช้อนเป็นที่สุดในของออฟฟิศเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะครับทำอะไรคะสั่งน้ำมูกแต่แบบใหม่เขาสั่งแบบไม่เผ็ดมาแล้วนี่จะบอกว่าไม่เผ็ดคือไม่เผ็ดเลยไม่ลิ้นเราไม่รู้สึกอะไรแล้วมันคือเด็กน้อยอ่ะทุกคนดูนี่ครับดูสีความลำดุมนะครับมาดูความไหลสุยนะครับด้วยลูกชิ้นผ้าเลยหรอจริงเหรอแม่ค้ามาใจดีเลยตอนนี้วะผ่านเวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมงหรืออีกครึ่งชั่วโมงนะคะผ่านไป30นาทีเหมือนสปีดแต่ละคนจะเริ่มตกกันซะแล้วใครครบ20ชามก่อนเนี่ยโมบวกคะแนนให้2เอาข้อชามของโมไป2อันนี้ได้เท่าไหร่แล้ววะทีมเนี้ย2 4 6 8 12 14 16ครับ16เฮ้ยเหลืออีก4ชาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16ทำเป็นกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอิ่มจนไปจะตายดูเก็บแป้งชามกากเดียวก่อนกากเดียวทุกคนครับจะบอกว่าโต๊ะเราอะสั่งกากเดียวจนทางร้านบอกว่าหมดแล้วไม่ต้องสั่งหมกแห้งไม่เผ็ดอ่ะโอ้ It's mine ไม่เผ็ด2ครับผมไม่เผ็ดครับครับอันนี้มีคนให้บินผิดหรือเปล่าครับบินตอนไม่มีบินนี้แหละตอนนี้แหละค่ะใช่เพิ่งเป็นตับใหญ่อ่ะผมไม่กินตับมันเต็มลิ้นไปหมดเลยเริ่มมีโยนแล้วอ่ะนี่ไม่กินตับแต่ตับ2ชิ้นเองพี่ผมไม่กินเส้นพอดีเลยอ่ะเอ้ยช่วยพี่เถอะพี่ไม่กินตับจริงอันนี้ตับเนี้ย8ตับ7ชอยกิน10ชามแต่ว่าผู้ชายพวกนี้ยังกินไม่มีใครกินถึง10ชามเลยไม่มันอันเนี้ยอย่าโดนตัวกูอย่าโดนตัวกูถ้าลูกชิ้นคำเดียวกูสามารถขย้อนช่วยกันเพื่อความแฟร์เว้ยพี่กินพี่กินเครื่องตีมาเสมอจริงเฮ
เฮ้ยพี่จะต่อเฮ้ยเขาจะหมดแล้วนะเว้ยยอมเนาะยอมเลยพูดออกมาได้อะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า20ว่าบวก2สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะสู้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 ค่ะตอนนี้เสียวหมดแล้วอ่ะเออสั่งเพิ่มสิสั่งไปว่าแพ้นะพี่ครับน้ำแข็งแก้วสองน้ำแข็งเปลือกเปลือกก็ด้วยเปลือกก็ด้วยเอาเส้นเล็กหมูเดียวไม่ต้องนรกยอมแพ้นี่ยอมใช่ปะสั่งมาเท่าไหร่เมื่อกี้เดี๋ยวกูเอาหมี่แห้งอีก5หมูสองไม่ต้องปากดีกูสองว่าทำไมตอนนี้เส้นเล็กมันดูไม่เล็กวะกรรมการเดี๋ยวขอนับก่อนนะคะว่าฝั่งนี้กี่ชามแล้ว1 2 3 22 23 24 25แล้วฝั่งเนี้ย1 2 3 22 23 24 26 27พี่ปิดจอไม่ได้อะไรนะหมดแดกพี่มีคนชนะหรอ27ทำเดียวตอนนี้เลยนะทำเพื่อที่ทำกันอยู่เนี่ยผลของวันนี้คือเสมอบัตรตรวจสุขภาพเป็นไรพี่ไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะไม่มีใครได้รางวัลไม่มีใครโดนทำโทษเสมอกลับบ้านนะตอนแรกผลของข้อที่คือบัตรคืออะไรคนแพ้จ่ายไม่มีคนแพ้ไม่มีคนแพ้ไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเลยจัดจ่ายเจ้าภาพเจ้าของชอบแจ็คบินค่ะก๋วยเตี๋ยว54แจ็คเตี๋ยว10เป็น15บาท 1,033 ราคาคุ้มค่ามากนี่ขนาดแข่งกินกันทั้งโต๊ะนะกินกันแบบทุกคนน่ะยัง 1,000 บาทถ้วนก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นพันได้ขอถุงตอนนี้เอามาใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวอ้วกกูเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะกติกาผลก็คือเสมอก็จากกันไปคราวหน้าอยากให้ใครคู่กับใครแข่งกินอะไรไม่แข่งแล้วพูดออกมาได้เฮงคอมเมนต์แข่งคราวหน้ากูขอเป็นกรรมการถ้าไม่ให้กูเป็นกรรมการกูลางงานแล้วตอนแรกให้เขาเป็นกรรมการป่ะใช่ตอนแรกพี่เป็นกรรมการตอนแรกตกลงว่าจะให้นึกว่ามันจะแย่ขนาด